สภาพของตำบลบ้านกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำติดกับแม่น้ำเพชรแต่ว่าเรามีคลองอยู่ประมาณ5คลองมันเป็นคลองตันนะครับมันไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปเชื่อมคลองอื่นได้หรือลงสู่แม่น้ำได้ชินกันแล้วแต่ว่าถ้าน้ำมากจริงๆแบบภาคเหนือก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปครับตำบลที่ประสบปัญหาภัยพิบัติท่วมซ้ำซากนะครับอาจจะต้องจัดงบมากกว่าจุดอื่นๆนะครับเพราะเขาต้องการเขื่อนป้องกันตลิ่งซึ่งมีราคาแพงเขาอยู่กับปัญหาเขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองและเขื่อนเซตเขาไม่ได้เปิดลงแม่น้ำทางเดียวเขาเปิดระบายทางคลองส่งน้ำกับเขื่อนประทานด้วยก็จะมาด้านหลังหมู่บ้านก็จะขึ้นเรื่องปัญหาน้ำนี่ประสบมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเพราะว่าจุดนี้หรือว่าชุมชนนี้เป็นพื้นที่ต่ำสุดของตำบลบ้านกลุ่มและถ้าเราล่องเรือลงไปอีกตอนนี้แม่น้ำจะระดับเดียวกับตลิ่งเลยนะครับนี่คือการสาเหตุของท่วมซ้ำซากสมมติว่าถ้าเราล่องแม่น้ำไปทางเมืองเนี่ยครับเราจะเห็นตลิ่งเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จะชัดจะบอกชัดว่าชุมชนนี้ต่ำสุดมันก็จะเป็นน้ำซึ่งมาจากอำเภอเมืองแล้วก็ธงชัยนะครับมันเข้าทะลักมาตามท้องนาซึ่งสภาพของตำบลบ้านกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่รุ่มต่ำติดกับแม่น้ำเพชรแต่ว่าเรามีคลองอยู่ประมาณ5คลองมันเป็นคลองตันนะครับมันไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปเชื่อมคลองอื่นได้หรือลงสู่แม่น้ำได้เป็นคลองตันหมายถึงว่าคนสมัยก่อนเขาขุดคลองเพื่อเก็บกักน้ำไว้ทำนาในฤดูที่เก็บเกี่ยวมันก็เข้ามาท่วมท้องนาทั่วไปหมดที่ดินการเกษตรของตำบลบ้านกลุ่มเนี่ยประมาณ 3.952 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 32.54% ก็มีหนักเบาสลับกันไปนะครับก็ปี59เอาที่ผ่านมานะครับจมครับถนนด้านหลังนี้สัญจรไม่ได้น้ำจะท่วมทุ่งนาหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะหมู่นี้นะครับโซนนี้หมดเลยเริ่มปี59ครับที่ว่าท่วมหนักนะจะท่วมตั้งแต่พื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านกลุ่มครับซึ่งเป็นเขตของค่ายทหารแล้วก็หมู่สองซึ่งเป็นบ้านจัดสรรนะครับน้ำจะท่วมประมาณถึงหน้าอกอ่ะพื้นที่ตลอด13หมู่จะติดแม่น้ำประมาณ8ถึง9กิโลเมตรครับจะเป็นพื้นที่ติดชายแม่น้ำแล้วก็จะมีปัญหาน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ประตูระบายน้ำปิดไม่ได้ครับของอัตสิทธิ์ซึ่งประตูเนี่ยปิดน้ำเนี่ยชำรุดแล้วก็ทำให้น้ำเข้าในพื้นที่นะครับจะได้รับผลกระทบตำบลบ้านกลุ่มกับตำบลบางคบอำเภอบ้านแหลมบ้านกลุ่มอำเภอเมืองครับน้ำก็จะไหลอ้อมหมู่บ้านนะครับมาลงตรงนี้กับ3แยกบ้านใหม่ครับชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่กำนันแล้วก็สมาชิกอบต.พวกนี้เขาจะแจ้งเตือนชาวบ้านแล้วก็จะมีการรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาให้เตรียมยกคลองขึ้นสู่ที่สูงครับแล้วก็ประสานทางอบต.ให้เฝ้าระวังป้องกันร่วมกันครับมีการตั้งจุดเครื่องสูบน้ำปกติเราก็จะกำหนดจุดของเราไว้นะครับ13หมู่บ้านเรากำหนดจุดไว้นะครับประมาณ8จุด10เครื่องซึ่งเครื่องเหล่านี้เราก็จะประสานกับชนประทานแล้วก็ปภ.เนี่ยนะครับซึ่งให้รับการสนับสนุนในเครื่องสูบน้ำตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มาถ้าเกิดน้ำมันจะมามากเนี่ยเราก็จะแจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยขนของเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีสภาวะติดเตียงแล้วก็เด็กผู้สูงอายุเนี่ยย้ายให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยชาวบ้านก็อยากได้เขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับฝั่งนู้นไม่มีเขื่อนนะฝั่งนู้นเป็นเขตพื้นที่อำเภอบ้านแหลมเนี่ยก็จะท่วมหมดเลยฝั่งนู้นซึ่งเป็นหมู่สองตำบลบางคกก็จะท่วมหมู่13ไปถึงป้อมตำรวจนะครับเขื่อนตัวนี้น่าจะปี46หรือ47นะครับตัวนี้ถือเป็นตัวแรกของจุดนี้เพราะเราทำให้ศูนย์กลางของชุมชนก่อนปริมาณน้ำสูงครับจะเกินเขื่อนที่เราสร้างไว้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าแม่น้ำอาจตื้น
เขินขึ้นทุกปีบางทีเราของบประมาณไปเนี่ยเขาก็จะให้มาทีละ50เมตร100เมตรทางพื้นที่เราเนี่ยก็กำหนดจุดเอาว่าพื้นที่ตรงไหนเสี่ยงที่จะว่าน้ำทะลักเข้าน้ำจะล้นเข้าเราก็จะขอเฉพาะตรงนั้นอะไรอย่างนี้สิ่งที่อยู่ใกล้ประชาชนก็คือท้องถิ่นครับก็คงจะเรื่องงบประมาณอย่างเดียวนะครับถ้าเราได้ประสานขึ้นไปแล้วนะครับหมู่บ้านที่ท่วมซ้ำซากนะครับก็จัดงบให้เพียงพอนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยทางจังหวัดก็รู้อยู่ว่าหมู่เนี่ยซ้ำซากนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องให้ย้ำเตือนกันนะครับเรื่องจัดงบนะครับก็เราในฐานะตัวแทนชาวบ้านนะครับก็อยากให้มีการสร้างป้องกันอุทกภัยนะครับให้เขาได้ทำมาหากินกันได้นะครับเพราะส่วนเกษตรส่วนใหญ่ก็ไปกระทบพี่น้องทำนาทำไร่นะครับถ้าเราป้องกันเขาได้ทำมาหากินได้สะดวกปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาน้ำท่วม